ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชุตนตนชุององค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเก่าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมยามค่ำสารธรรมยามค่ำเป็นเสียงธรรมจากวัดบรรพตสถิตวันนี้ดำเนินรายการโดยอัตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรับผิดชอบดำเนินรายการศรัทธาญาติโยมพบปะกันวันนี้วันที่5เดือนพฤศจิกายนศรัทธาญาติโยมหลายคนก็อาจจะมีวันเกิดตรงกันครับวันที่5เดือนพฤศจิกาก็ตรงกันครับของอาตมาตัวเนอร์ก็ขออำนวยพรให้ผู้ที่มีวันเกิดโดยการทุกท่านทุกคนได้อยู่ดีมีสุขได้มีอายุมั่นขวัญยืนจากหิก็ปันมาจากหาก็ปันได้เนาะจะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้อย่างใดก็ขอให้ได้ปลอดภัยในทุกเส้นทางพบปะกันวันนี้ขอขอบคุณสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยเมตตาบารมีของหลวงพ่อท่านพระครูอนุศาสตร์วรธรรมเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางอนุเคราะห์สถานที่ตั้งสถานีขอบคุณท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำผู้อำนวยการสถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะทั้งหมดเป็นช่างเทคนิคเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับสถานีได้ช่วยกันดูแลสถานีของเฮาฮือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเป็นอย่างสูงปบปะกันวันนี้สถาญาติโยมก่อนที่จะอุสนทนาสารธรรมเรื่องราวดีๆต่างๆก็จะปาศรัทธาไหว้พระสวดมนต์เสียก่อนตามปกติที่ได้ทำทุกวันทุกวันเนาะกราบพระพร้อมกันเด้อกราบหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบสองธัมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถอิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชายามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวาพุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบนะโมตัสสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโรปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสาวะคะโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสาภาคาวะโตสาวะกะสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันเนอสัทธาญาติโยมกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิรสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิรสานะมามิกราบสามสังขังวรันตังสิรสานะมามิไหวพระสวดมนต์กราบพระไหวพระโดยการเรียบร้อยแล้วศรัทธาญาติโยมลำดับต่อไปก็จะได้อุจาสนทนาธรรมกันต่อไปเนาะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของอัตมาภาพก็มีศรัทธาสาธุชนญาติโยมตั้งหลายเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายติมีเบอร์โทรศัพท์ของอัตมาติโทรมาได้ก็โทรมาติไลน์มาได้ก็ไลน์มาบางคนก็ทักแชทข้อความทางเฟซบุ๊กอวยพรวันเกิดมาเนาะก็ต้องขอบคุณทุกจิตทุกใจที่ประกอบด้วยเมตตาปานีได้มีจิตอันประกอบด้วยกรุณาได้โทรมาหามาฮื้อศีลฮื้อปอนทุกเจ้าวันนี้ทุกเจ้าได้รับปอนจากศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ที่เคารพนับถือเป็นปู่ตาหน้าลุงเป็นย่าเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็อำนวยพรอวยพรมาฮื้อมีกรรมดีๆมาฝากมาแบ่งมาปันฮื้อกับอัตมาภาพฮื้อมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพพรรณามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยว่าอันนะฮื้อสิ้นฮื้อปอนกันแต่ละคนก็มาประมาณนี้สถาทุกคำอวยพรก็ขอฮื้อย้อนคืนไปหาอีป่ออีแม่เนอกรรมดีๆกรรมงามๆปกปักรักษาท่านทั้งหลายท่านอาจารย์พระมหานพดลเคยอู้ฮือฟังว่าคนเฮาถ้ากล่าวคำดีๆอู้กันโดยกรรมดีๆอู้กันโดยมิตรไมตรีกรรมดีๆและมิตรไมตรีนั้นก็จะกลับไปหาเฮาถ้าเฮาอู้กรรมบ่ดีก็ตรงกันข้ามนั่นแหละกรรมบ่ดีก็ตกไกลหาเฮาเหมือนกันยกตัวอย่างว่าคนเฮา
ไปอยู่หน้าปากถ้ำแล้วตะโกนออกเข้าไปในถ้ำคนหนึ่งตะโกนว่าสวัสดีครับจะถามกัมติย้อนออกจากถ้ำมาก็สวัสดีครับ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 ถ้าเขาด่าเข้าไปในถ้ำนั้นบาห้าบาควายนะกรรมก็ออกมาจากในถ้ำก็ว่าบาห้าบาควาย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 กรรมบดีอื่นๆก็มีเยอะเนาะจะถ้าที่คนจังด่ากันเฮาด่าไปอย่างใดมันก็ย้อนกลับมาหาเฮาอย่างนั้นแล้วมันย้อนกลับมาหลายกรรมเนอะจะถ้าอย่างคำว่าควายควายควายมันก็ย้อนมาหาเฮาควายควายควายบาห้ามันก็มาห้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 านะบาห้าบาห้าบาห้าหลายกรรมนะจะถ้ากรรมอู่กรรมดีๆกรรมดีๆก็ย้อนคืนมาหาเฮาเช่นเดียวกันอู่กรรมชั่วกรรมบดีเป็นวจีทุจริตออกไปสิ่งเหล่านั้นก็ย้อนลอยถอยหลังมาหาเฮาเหมือนกันเนาะกรรมปอนของสถาท่านเจ้าตั้งหลายเตี่ยอำนวยปอนหือสินหือปอนครับอาตมาอวยพรวันเกิดหือนะเป็นคติธรรมเนียมนิยมกันจริงๆแล้วก็เป็นความห่วงใยกันเนาะยังนึกถึงกันได้ยังจำวันเกิดของกันได้ก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าบ่ใจเป็นสาระสำคัญอย่างนักนะคนที่จำมาได้ก็บ่ใจได้มีความผิดหยังสะทะบ่จำเป็นจะต้องจำไปทุกคนทุกท่านจำของตัวเก่าเฮียกระป๋อจำของแม่จำของคนที่มีบุญคุณต่อเฮาบุคคลอันเป็นที่รักของเฮานะสามีภรรยาถ้าจำกันบ่ได้นี่นักหนาเนอะบักก่อนนี่จำได้บ่เดียวนี่บ่จำแล้วเนาะจำของอีน้องอีหนูเนาะอย่าน่ายุ่งนะสะทะต้องจำให้ได้จะไปลืมวันสำคัญเนาะโดยเฉพาะผู้หญิงนี่จะแค่ที่สุดเรื่องของวันสำคัญเกี่ยวกับตัวเขาวันเกิดก็ดีวันนู่นวันนี้นะครบรอบแต่งงานก็ดีอย่างเอียนะจะไปลืมเนอะปวดใจก็ได้ไม่ยิงก็ได้ความสำคัญสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญเป็นความละเอียดอ่อนเป็นความสุขในครอบครัวอย่างหนึ่งเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาแล้วคนลึกมาแล้วเจ้าวันเกิดครับวันนี้เจ้ากำลังหู้เกิดวันใดกำลังได้ยินนะกะอยู่ดีมีสุขมีเจ็บเป็นอย่างตอนนี้เป็นหน้าไม่แต่จะโอ้สตางหมดเนี่ยฟังโทรมาแต่ปะละสตางหมดแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะฟังโทรมาเตือนเนาะวันเกิดก็เกิดก็เกิดไปแล้วเฮาไม่ได้เกิดแต่โยมแม่เกิด วันนี้เราอ่อนเอาเค้กมาเฮือก็บอกคืออีแม่เป่าเพราะเฮาไม่ได้เกิดอีแม่เป็นคนเกิดเนาะก็ขอบคุณแม่ครูลาวันคุยคำเนาะได้ประพันธ์บทกวีบทกลอนมาเฮือเนาะได้กับประพันธ์บทกวีบทกลอนมาเฮืออำนวยพรวันเกิดนะก็ต้องขอขอบคุณนักนักนะถ้าอาตมาเองก็บ่ได้โฟดนะบ่ได้โฟดวันเกิดของตัวเก่าบ่ได้อวยพรคือตัวเก่าแต่อย่างใดแต่ก็ทุกวันก็ขอบคุณร่างกายนี้ติปาสร้างสมอบรมสร้างสมคุณงามความดีทุกวันอย่างใดก็ตามเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันถือว่าเป็นวันสำคัญนะของตัวอาตมาเนาะสำคัญอย่างใดก็สำคัญที่ได้เกิดลืมตามาดูโลกใบนี้แล้วก็ได้รับความฮักความเมตตาจากผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ผู้เป็นญาติกาพี่น้องได้ประคบประงมได้ดูแลมาตั้งแม่นี้ก็ดูแลมาตั้งแต่อยู่ในท้องประคับประคองจนอาตมาคลอดออกมาเกิดออกมาตรงกับวันที่วันอังคารที่5เดือนพฤศจิกายน2506อูแว่ขึ้นมาเนาะโอ้ตัวใหญ่บ่เล็กบ่เล่นอีแม่เหล่าฮู้ฟังเพิ่นเอาดงมาใส่ตีนล่ำดงเพิ่นว่าคนที่เป็นนั่นแม่เพิ่นฮ้องว่าหมอทำขอดหมอตำแย่เนาะสมัยนั้นจำได้ว่าแม่หลวงเตียงชื่อว่าแม่หลวงเตียงเป็นคนที่เป็นหมอตำแย่ให้กับอาตมาโอ้ธัมโมสังโฆอีหล่า
มันยังมาตัวใหญ่ประล่ำประเหลือบ้านนี่เอาเจ้าคนนายคนแล้วนี่เปิ่นจะตักกันอย่างอันเนาะสถานเนาะเกิดแล้วเปิ่นเนี่ยอย่างตัดนี่กะตัดสะดือแล้วเปิ่นเอาใส่ดงเนาะใส่ดงก็เอาไปทําพิธีอย่างมาฮวะนะลูกผีก็ลูกคนถ้าลูกผีเอาไปบ่เดียวนี้ถ้าลูกคนขอคือมีชีวิตอยู่อีนะเปิ่นว่าอย่างไรพ่องบ่ฮวะนะเปิ่นเอาไปทําพิธีแต่ว่าได้อันในสมัยก่อนเปิ่นจะมีพิธีแบบนั้นเนาะเปิ่นก็ไปทําพิธี นะแม่หลวงเตียงที่เป็นอันหมอตำแยเป็นแม่หมอฮื้อนั้นน่ะแม่ฮับแม่ขวัญแม่ผู้ที่ฮับเอาอาตมามาดูแลนะเป็นหมอสมัยก่อนบ่ได้ไปโรงพยาบาลซะทางอาศัยหมอตำแยติปาเกิดปาคลอดก็คลอดด้วยง่ายบ่ได้ลำบากครับโยมแม่อะหยังนะออกมากดตัวล่ำตัวหลวงมาตั้งแต่น้อยละแล้วก็หัวล้านนี่ติดมาตั้งแต่น้อยเนอะบ่ได้เป็นตั้งแต่ตอนเท่านี่นะตอนน้อยก็หัวล้านอยู่เนี้ยนะเพิ่นว่าโอ้หมอนี่มันหัวล้านแล้วก็มันมีอันอย่างก็ตอนที่ออกมาน่ะสถา6มันติดออกมาตัวเนาะ6แม่มันติดออกมาตัวเหมือนครับอันเพิ่นว่าเหมือนครับอย่างก็สับผ้าสบายเป็นผ้าสบายเนี่ยเปิ่นว่าว่าน้ำจะได้เป็นตู้เจ้าเห็นละกาอีหลูเปิ่นว่ากันเนาะเปิ่นว่ากันอย่างอันนะคนเฒ่าคนแก่เปิ่นก็ตักก็ต่อยกันตั้งแต่ได้ลืมตาดูโลกมาก็ได้รับเมตตาจากผู้เป็นแม่เป็นมารดาคือแม่ย่าคำแต้มคมกับป่อค่ายแต้มคมปอกไข่เต็มคมนี้บ่ค่อยได้อู้ถึงเปิ่นมันเพราะว่าเปิ่นตายละไปแล้วเมื่ออายุ45ปีพุ่นนะตอนที่ปออายุ45ปีตอนนั้นอายุ18 19เนี่ยสถาอีปอได้เสียชีวิตจากไปก็ได้อยู่กับแม่แต่เพียงลำพังกับน้องกับหนุ่งเนาะอยู่กับแม่ดูแลประคับประคองกันมาหลังจากปอเสียชีวิตไปแล้วปออายุสั้นอายุหนุ่มน้อย40ปลายแต่สถาได้เสียชีวิตไปปอนี่ก็เป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตเป็นคนเป็นปอกก้าสถาหุมก้าหุมขายทำมาหากินสุจริตนะแล้วก็ติประทับใจโยมปอก็คือปอนี่เป็นคนมีเมตตาสูงเป็นคนจิตใจมีความเสียสละมีจิตอาสาอยู่ที่ไหนนี่ละอ่อนตอมตะยุ่มไว้หลุ่นนี่หุมอีปอเพราะอีปอเป็นคนอู้ประลองประแรงเป็นจังซอเก่าซะทะเป็นจังซอมีกำจ่อยกำซอเขาฟังละอ่อนหุ่มละอ่อนชอบเปิ่นมีกำคมกำตลกอย่างนักดอกวัยรุ่นสมัยก่อนนี้จะมักจะมาแอวหาอีปอไอปอก็มักจะอู้กับหมู่วัยรุ่นเขาเนี่ยม่วนกันเนาะคนสมัยก่อนนี่นะดั่งหิงไฟกันไข่หัวกันเศร้าๆอ่ะนะกรรมที่เป็นอู้เล่นอู้หัวกันน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์โยมป่อเป็นจังซอตัวเพิ่นจะน้อยกว่าอาตมาซะทะอีป่อตัวป่อใหญ่ตัวใด เป็นจังซอเป็นจังปีเป็นจังซอโตกันจะเฮียนซอสมัยก่อนนี่เฮียนยากซะทะต้องหลักจดหลักจำเอาไปเฮียนกับครูไปเฮียนกับอาจารย์อีป่อนี้ได้ข่าวว่าไปเฮียนกับครูบาอาจารย์ถึงเชียงใหม่เนาะปอกแก้วตะไลนี่ก็ถือว่าเป็นครูซอของเปิ่นคนหนึ่งอีป่อเคยเดินทางจากเมืองปานไปหาอีป่อที่เวียงปอกแก้วตะไลที่เวียงหนองล่องไปอยู่กับเปิ่นประมาณ10วันซะทะไปโจดเอากำซอของอีป่อปอกแก้วตะไลนั้นจดกำจ่อยกำซออย่างเปิ่นไปห่ำไปเฮียนกับเปิ่นแล้วก็พอได้ความรู้ก็เอามาสอนจังซอติตั้งเมืองปานตั้งบ้านเกิดของอาตมานี่จังซอส่วนใหญ่ปอกแก้วกะหลงแม่ลัดดานี่อยู่ในคณะเดียวกันเป็นญาติพี่น้องกันไปนักโยมป่ออาตมานี่เป็นคนมักจะชอบไปเสาะแสวงหาความรู้แต่อีป่อนี่จะเป็นจังซอนี่จะบ่เป็นตัวเอกตัวเอกนี่คือปอกแก้วกะหลงคณะแก้วกะหลงเอกันเนาะก็เป็นจังซอครับน้องสาวของอีป่อแม่ลัดดานี่ก็คือลัดดาแม่ลัดดาน้องลัดดาแก้วกะหลงกับน้องลัดดานี่เมืองปานบ่ก่อนดังหรอกอีป่อนี่จะเป่าปีปีก้อยก่อจังปีโคก่อจังสุกอย่างจังหมดนะเก่ง
เก่งในเรื่องของศิลปะด้านนี้อาตมานี่หันเปิ่นตั้งแต่น้อยๆมานี่โอ้เวลาเดือนจีปีใหม่มีคนมาแอวหาอีป่อคือมาฮื้อเปิ่นมนอ้อฮื้อกินสถาอ้อพญาหม่อเนี่ยเออก็แปลกนะเวลาเปิ่นมนอ้อฮื้อกินนี่คนนั้นมักจะประสบความสำเร็จในชีวิตเฮียนจบนะได้การได้งานทำบางคนเป็นตำรวจบางคนเป็นพยาบาลบางคนได้เป็นครูบาอาจารย์แต่ละคนนี่ทุกปีพอปีใหม่เปิ่นก็มาละวันพญาวันมากินอ้อพญาอีป่อนี่จำได้ไปไหนเลยสถาวันพญาวันมนออกมนอ้อพญาฮือกับคนที่เปิ่นมาหาวิธีกินอ้อเปิ่นก็คือเป็นอายุเต่าฮืออีนะบางคนก็อายุแต่อันทำเต่าอายุก็มีอ้อใส่อ้อใส่นี่เปิ่นว่าถ้ามันจะเก่งนี่มนแล้วมันจะขึ้นเต็มกูบอกว่าน่ะบ่ฮู้เนาะเทคนิคมีก่อนหรือว่าคาถาล้วนๆกําฮู้แหละอาตมานี่ก็ได้กินอ้อพญาด้วยเพิ่นนะได้พญาถ้าความจริงถ้าจําพญาปึกและลึกหลวงกว่านี้นะถ้ามันได้กินอ้อพญาจากอีป่อก็ได้กินกับเพิ่นทุกปีแล้วก็สมัยก่อนครูซอนี่เพิ่นจะอยู่บ้านเฮาสมัยก่อนมันบ่มีเทพบ่มีอย่างเนาะซะทาถ้าจะเฮียนซอต้องมาเฮียนกับติเห็นครับบ้านเปิ่นแล้วมาอยู่ด้วยเปิ่นอาจจะเป็นเดือน2เดือนก็แล้วแต่ก็มีจังซอหลายๆคนเนาะป้าหน่วยเนี่ยบ้านตรงสะแกงนี่นะตั้งแม่ครูอําพรนี่น้องของป้าหน่วยป้าหน่วยนี่ไปเรียนซอกับอีป่อแต่ว่าได้มาสอนน้องสาวแม่ครูอําพรไปเรียนที่อื่นป้าหน่วยนี่ไปเรียนอยู่กับอีป่อแล้วก็สู้เกียรติรักนิดเลยนะไปเฮียนกับอีป่อไปเฮียนกับป่อหลงเขาไปเฮียนซอนะแล้วเปิ่นเวลาเปิ่นไปเฮียนก็ยังว่านะไปอยู่ไปจะประจําเลยไปกินข้าวกินข้าวเป่าไฟด้วยกันนะนะเนี่ยการเนี่ยงานไปเป็นลูกศิษย์กลกุฏิเลยก็เอาจนเปิ่นจําได้มีทักษะสามารถจําได้ทําได้ก็เอาไปฝึกไปสอนไปฝึกที่บ้านแล้วก็กลับมาเป็นวางมาห้ามมาเฮียนจำได้ว่ามีคนจะซ่อนคนหนึ่งก็ไปเฮียนซอกับอีป่อบัดเดี๋ยวนี้ชื่อป้าทองเหรียญนะป้าทองเหรียญตอนนั้นเป็นสาวเป็นคนจะซ่อนไปเฮียนซอกับอีป่อป้อทอรอเบาเบาไปตอมเปิ่นซอนี่เบามาหนังเต็มโคมฟังด้วยสาวก็อายก็เขินนะซะดาเขาก็เป็นละอ่อนก็หันเพิ่นนะภาพบรรยากาศบ้านนี่คือเหมือนกับเป็นบ้านของศิลปินเนาะป่อเป็นจังซอก็ทำเฮ้อมีลูกศิษย์ลูกหาอย่างนักอาตมาภาพนี่ก็หันภาพอย่างนั้นอย่างชินตาตั้งแต่น้อยมาความเป็นครูบาอาจารย์ความเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจของป่อนี่โอ้น้ำใจเปิ่นอบอ้อมอารีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จำได้ติดตาในจำได้เคยอู้กับสถาญาติโยมเพื่อนได้ฟังว่าไปงานวัดนะอาตมาไปงานวัดไปงานเข้าสลักที่วัดเอ้เปิ่นกลับหมดละจะได้ป้อมกลับจำเดียวเก็บนั่นเก็บนี่เฮาอ่ะอันนี้มันอันของเฮาก็ป้อเอิ่มใจอ่ะจ่วยเปิ่นเก็บจ่วยเปิ่นเพี้ยวทุกเจ้ามีไผนักว่ะอีปอกก็จ่วยอีแม็กก็จ่วยจ่วยกันเพี้ยวกันพัดติศาลาศาลามันมีศาลาบาทเนาะศาลาศาลาบาทหลบวิหารเนี่ยก็จ่วยเพี้ยวจ่วยพัดจ่วยเก็บเฮาบ่ฮู้จะเนี่ยหยังก็เอาบ่โอที่เปิ่นไปปักสตังนะกะกล้วยสลักเอามาเตะเล่นเต็มนั้นเตะเล่นเต็มนั้นจนบ่โอแล้วสตังถึงอีปอแล้วก็ปากันกลับบ้านกลับโลนเปิ่นหมดมีไผละที่วัดอ่ะเดินทางกลับบ้านเพิ่นก็ทำเป็นปกตินะบ่ได้หยังบ่ได้อวดตัวอวดอย่างสักอย่างเป็นคนที่มักจะทำอย่างอันอีกครั้งหนึ่งที่หันภาพอีปอที่เป็นจิตอาสาและมีความเสียสละเพิ่นพัฒนาโรงเรียนเพิ่นหานกิ่งฉำฉาของโรงเรียนเปิ่นเซาะคนขึ้นหานเพราะว่าบาอันกิ่งมันจะตกลงมาถ้าป้อมต้นเลยนี่มันจะล่มลงมาใส่บ้านใส่จองเปิ่นที่อยู่ใกล้ๆก็หาคนขึ้นไปหานป้ออาตมาความจริงก็บ่ได้จับอย่างกลัวไผหรอกแต่ว่าคนอื่นตึ้มไม่ไผขึ้นแกก็อาสาขึ้นไปใจมุยขึ้นไปตัดใจเหลือมือเนี่ยขึ้นไปตัดแล้วก็มาตัดคนเดียวซะ
ตัดคนเดียวนี่เอาเหลียบมือขึ้นไปตัดนะตัดตั้งหลุมเรียบร้อยแล้วก็ตัดตั้งบนลงที่นี่มันหักกับสถานน้ำหนักมันนักหักปุ๊บมันก็ดีดสถาไม่นั่นดีดโอ้ปออาตมาเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงแกโดดใส่อันกิ่งไม้แหมกิ่งเกาะไว้แล้วก็ไม้ที่หักเนี่ยฟาดลงมาเกือบจะถูกแกน่ะเอาจำภาพนั่นติดตาเลยว่าโอ้มาอูเฮแม่ฟังไอ้ปอจะได้ยะขนาดนั้นอย่างนะคนอื่นบ่หันไผขึ้นเลยบ่หันไผไปเสียงเลยเปิ่นทำไมถึงเสียงมาอูเฮเปิ่นมาตอนเปิ่นกลับบ้านก็อูก็เปิ่นเปิ่นว่ามันมีไผยะถ้าห้องเนี่ยมันก่อมแล้วนะแต่เปิ่นก่อเนี่ยจนแล้วเปิ่นก็ปลอดภัยนะครั้งนั้นเนี่ยอีปอปลอดภัยสมัยใจมุยใจขวานป้อมก็ไม่เปิ่นอัศทะเก้านี่โอบสามเปิ่นนะต้นโกต้นฉำฉาตอนนั้นพอหานพออย่างแล้วเปิ่นก็มาตัดทั้งหลุมคนทั้งหลายก็ช่วยกันนั่นคือภาพที่จำได้เนาะที่ปอเปิ่นเป็นคนที่มีจิตเสียสละแล้วก็ติดจำได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือจิตใจติเกื้อกูลต่อญาติพี่น้องสมัยก่อนเข้าอยากมากแพงญาติพี่น้องนี่มีบางครอบครัวที่พ่อแม่เปิ่นบ่อยู่ตัวให้พ่อแม่ไปทำงานในป่าในเขาไปเก็บเมียงเก็บตองแล้วก็ลูกอยู่ที่บ้านเข้าปอกินนาเปิ่นมีนักเนาะเข้าเปิ่นปอกินเปิ่นก็ไปหาป่อไปหาไปแอวหาบ่อ้าวอีจะน่ะสะปายถุงไปตัวเหียพอหลานจะกลับอีปอกก็เอาเข้าเนี่ยใส่เอาเข้าตักเข้าใส่ให้หลานเอาผ้าเอาพักอย่างปกตั้งหน้าเหียใส่จะกลัวอีแม่ว่าเฮ้แต่เฮาก็หันน่ะเนาะหันเป็นอย่างอันเป็นประจําเปิ่นก็บอกจะไปบอกเฮ้แม่มึงเน้อน่ะความจริงบอกก็คมเป็นหยังและแม่ก็คงจะฮู้อยู่แต่เปิ่นก็เกรงใจกันในครอบครัวเนาะเปิ่นก็ทําหันภาพยังอีจนชินตาถึงความมีน้ำใจทุกวันนี้เวลาทำอะไรอย่างติดทำเสียสละช่วยเหลือคนนี้ก็มักจะนึกถึงอีปอเมื่อมักจะนึกถึงอีปอว่าเฮานี่คงจะได้จะได้ DNA เชื้อสายมาจากเปื่อนส่วนหนึ่งนะทำให้เฮาเป็นคนมีบุคลิกลักษณะแบบนี้นะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความเสียสละมีจิตอาสาอันนี้ก็ชมตัวเก่านะเจ้าท่าในด้านนี้นี่ก็ถือว่าพอใจได้อิจนะบัจจวะดีกว่าคนอื่นเป็นคนมีจิตอาสามีความเสียสละที่พอใจได้บ่เป็นคนที่ถึงจะหันแก่ตัวก็หันบ่ปนักต่อใดมักจะเสียสละมากกว่าที่จะหันแก่ตัวเนาะแล้วก็มาอู้ถึงเรื่องของป่อนี่ที่เปิ่นอายุสั้นเปิ่นอายุแค่40ปายนั่นเพราะว่าเปิ่นหุ่มกล้าหุ่มขายเนี่ยเนาะสถานแล้วก็เปเวลาไปกล้าไปขายเปิ่นหันไอ้อย่างก็จับมาเป็นน้ำกล้าน้ำขายกลับมาบ้านก็เอามากล้ามาขายเอามาทำเปิ่นไปหันลูกโป่งสวรรค์เขาทำลูกโป่งสวรรค์งานกีฬางานหนึ่งเต้ารรขายดีสถานเราอ่อนมาซื้อมึดกำให้ดีขนาดว่ากำให้เป็นปันสองปันต่อวันเนี่ยปันสองปันสมัยนั่นก่อนนักเนาะก็ไปถามว่าซื้อที่ไหนนี่อย่างเงี้ยอย่างใดนี่ไปสอบไปถามเปิ่นจนคนที่เปิ่นทำการกล้าขายเรื่องลูกโป่งสวรรค์ก็แนะนำอีปอแนะนำแล้วก็ขายอุปกรณ์ฮือพอเปิ่นขายอุปกรณ์คือแกก็เอามาทำโอ้ก็ขายดีตะซะทะงานกีฬาบอกก่อนในกีฬาโรงเรียนนี่ปรรู้คนมาซื้อมาอันลูกละอ่อนมันซื้อลูกโป่งไปก็กำไปถ้ามันลอยไปก็มาซื้อแห่ใหม่นี่แกนฉลึงเนี่ยนะซะทะโอ้ก็ได้วันละหลายตังค์แล้วก็ไปงานกีฬาแห่งหนึ่งปรากฏว่ามันขายดีนั่นนะซะทะอุปกรณ์ที่ใช้อุปกรณ์นี่หม้อไฮทไลปากที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยเอาใส่เข้าไปในถังแล้วก็เอาโซดาไฟเข้าใส่แล้วก็ปิดฝาเนาะมันก็ทำปฏิกิริยากลายเป็นก๊าซเป็นแก๊สที่เป็นลูกโป่งสวรรค์นั่นน่ะทีนี้พอหม้อไฮทไลปากกะละมังถังแตกที่ไปซื้อมามันหมดอ่ะมันมีล่ะจำอีปอกก็เข้าไปซื้ออันอลูมิเนียมอย่างที่ในเวียงที่เป็นผงเป็นนี่นะสะทะแล้วก็เอาไปใส่ปรากฏว่าปิดบัตตันสะทะคือบัตรระวังเนาะปิดบัตตันมันก็พ่นอันแก๊สผงก๊าซเข้ามาเต็มหน้าเปิ่นเลยนะเต็มตาเต็มนี่แล้วโอ้ตั้งแต่หันมาเปิ่นก่อนเลยตาบอด
ตาบอดเสียตาไปถึงสองแก่นเลยศรัทธาญาติโยมบาหันอายังแล้วจากคนที่เคยทำมาหากินได้มาอยู่แบบไร้ค่าแบบนั้นเปิ่นก็อู้ความจริงคำว่าเปิ่นคิดฆ่าตัวตายนี่บ่อยมากบอกคืออาตมาไปซื้อยาก็อย่างการเนี่ยก็บอกว่าปอไปเนี่ยอย่างอ่านถ้าเนี่ยอย่างอ่านลูกเต้าจะอย่างใดนะอังเตือกก็จะเอาเจียกมามัดคอมาแขวนคอว่าไปสะปะแกจะเนี่ยนั่นนะแต่ทุกครั้งนี่ถ้าลูกหลานหันก็บอกคือแกแกก็ได้สติแกก็ทำแต่ต่อมาก็ปรากฏว่าเป็นโรคลมโรคอย่างเนี้ยเกิดขึ้นซะทะคนที่อยู่ในสภาพอย่างอันเนาะมันจากทำงานจากไอ้อย่างดีๆเนี่ยพออยู่อย่างอันอาจจะมีความเครียดในสมองก็ไอ้อย่างการนี่แล้วก็มันไม่ได้ออกกำลังกาย ต่อมาก็เส้นน่าจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกตอนที่เปิ่นตายอาตมาก็มาเป็นลูกจ้างเปิ่นอยู่ในเวียงเพ่เขาก็ส่งข่าวมาว่าปอดตายก็กลับไปกลับไปทำการชาปนกิจให้เปิ่นนะตอนที่เปิ่นอายุเพียง45ปีตอนนั้นก็18 19ปีอาตมาภาพสูญเสียปอดไปแต่ความทรงจำที่ดีที่มีจากปอดนั้นก็ยังจดจำได้หลายอย่างหลายเรื่องอาตมาเองนี่ก็ตอนนั้นนะช่วงที่เป็นวัยรุ่นก็ลึกต่อเปิ่นลึกต่อปอนี่โดนบุบโดนตีตั้งแต่น้อยถึงใหญ่ถึงเป็นวัยรุ่นก็ยังโดนบุบอยู่นะสตาเพราะว่าลึกนั่นนะเนาะบางทีก็อาจจะป้องหุ่มปอดเท่าใด อู้ง่ายๆก็คือเป็นไม่เบื่อไม่เมากันนะแต่อย่างใดก็ตามระลึกถึงบรรลุนมาก็โอ้พาเปิ่นถ้าบ่าเฮานี่บ่าถูกขนาบจากป่อจากแม่อย่างอันนี้ก็คงแต่จะลึกจะลื่นไปนักกว่านั้นเนาะลึกบ่ก่อนนี้มันลึกอย่างสะทาลึกหายลึกเปียงลึกอย่างบ่ฮู้บ่เบาเนาะมาจ่างบอก ลึกสมัยก่อนแต่ก็ถือว่าเป็นคนลึกคนหนึ่งโดนไอ้ป่อนี่ปรับเพราะน้องหนุ่มสูง2คนอื่นมีภัยอย่างอาตมาเนี่ยพี่สาวก็ใจลึกเนาะน้องบ่าวก็เป็นคนดีเป็นคนบ่ใจลึกแต่อาตมานี่ลึกเหลือเปิ่นเหลือตานก็เลยโดนตีบ่อยนะนี่ก็ได้มีชีวิตเป็นตัวเป็นตนมาส่วนหนึ่งเนาะป่อแม่นั่นแหละความรักของป่อของแม่ที่อบอุ้มเฮามาอุปนิสัยหลายอย่างก็ได้จากเปิ่นมาก็ขอขอบคุณนะไปยังเทวดาบนฟ้ายมป่อค่ายแต้มคมตีเฮือชีวิตลูกมาเฮือชีวิตเฮือจิตใจเฮือความคิดอย่างต่างๆกับลูกมาทำเป็นแบบเป็นอย่างให้ลูกได้หูได้หันตลอดชีวิตติปอมีชีวิตอยู่ก็พยายามอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีส่งบุญส่งกุศลทุกอย่างทุกประการไปให้ยมป่อเน้อยมป่ออยู่ที่ไหนก็ขอให้ได้บุญนั้นเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็ขอให้ได้อยู่สุขสำราญในทิพย์วิมานเหมือนๆนานๆแม่นว่าอยู่ที่ยากที่ลำบากก็เอาบุญที่ทุลุกได้บวชได้อุปสมบทในพุทธศาสนาส่งไปให้ป่อได้พ้นจากที่ยากพรากจากที่ทุกข์ให้ได้ถึงสุขเป็นน้ำแล้วไปเลยคือเมืองแก้วยอดเนลปาเนอร์ป่อแล้วก็เมย่าเนาะวันนี้เมย่าได้มาเป็นเจ้าของวันเกิดวันเกิดนี่คือวันเกิดของเปิ้นวันแม่เกิดวันของเฮานี่ออกจากท้องแม่คนที่ทำหน้าที่เกิดคือแม่เนาะเสียทะแต่เจ้าก็บอกน้องสาวเพิ่นว่าจัดงานอย่างกอทุกปีโอ้จัดใหญ่เนาะศรัทธามากันจัดนักบอกอย่ามาจิ้มศรัทธาอยากหันอย่านะความจริงมันได้ชัดอย่างนี้นะอยากคืออย่ามา มาได้โกหกน้องอ่ะนะแต่ว่าศรัทธาก็ตึงมาแล้ววันนี้มาหาหลายคนหลายท่านอยู่ก็บอกว่าอยากให้อย่ามาเตรียมงานเพราะวันผูกวันฮือก็จะวันผูกจะมีปลุกเสกงานพุทธพิเศษติวัดบรรพตแล้วก็วันฮือก็จะดากฐินวันหนึ่งก็เป็นกฐินติวัดบรรพตบอกแม่มานอนเพศสัก 2-3 คืนเนาะตั้งแต่วันเกิดนี้ไปกันแล้วกันเนาะน้องสาวน้องต้อยกับปีสาวปีอลีวันสิ่งแสงก็ปายมแม่มาก็อยู่มาถึงตั้งแต่เจ้าละนะตั้งแต่ประมาณ10โมง11โมงมาถึงที่นี่
บัลแลงนี่ละอ่อนเขาเอาเค้กมาหื้อน้องกะลำกับครอบครัวเปิ้นเอาเค้กมาเบิร์ธเดย์ตุลุงก็บอกว่าเอ้าตุลุงได้จัดอย่างนะเออดีเหมือนกันเอามาก็ดีแล้วไหนๆก็เอามาก็เลยหื้อหยาดได้เป่าเค้ก ฉลองวันที่อยากเกิดลูกคนนี้เนาะย่าเป็นคนเหมือนกันกับป่อนั่นแหละสถามีน้ำจิตน้ำใจเป็นภรรยาที่ดีเป็นคุณแม่ที่ดีนะลูกใครได้ยังนี่เอาฮือโมดถ้าหาได้ฮือได้นะโยมแม่เป็นคนที่จิตใจอัตยาภัยใสเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนรอบข้างทั้งหมดทั้งมวลที่แรกตอนที่อัตมาบวชนี่บ่ยอมติ๊กบ่ฮือบวชติ๊กสถาญาติโยมเอาอินดูอีน้องอีล่ะอินดูแม่ของน้องน้อยเขาข้าเท่ามาไผจะพอจะก้อยมันสุขภาพมันก่อมดีลูกเต้ากับตัวก่อมมีเนี่ยอย่างใดวะโอ้บ่ต้องห่วงอีแม่อนาคตตั้งหน้าลูกเต้าเขาถึงพอเฮาจะบวชไปจ่อยโรงเรียนก็บ่ฮู้อนาคตจะอยู่ต่อใดแต่ตอนนี้มันจําเป็นต้องจ่อยโรงเรียนอีแม่คือพอกะถ้าเฮาจ่อยไผจะทําไผจะจ่อยนี่อู้เหตุอู้ผลคือเปิ้นฟังบวชก็บวชก็จะไปบวชเหมือนอีน่ะก็เลยบอกว่าเออก็เหมือนแล้วจ่อยโรงเรียนแล้วก็พักกะก็กลับมาก็ได้แล้วมันจะมีปัญหาบวชแล้วก็ศึกได้แล้วมันใจมันก็ศึกแล้วแม่แกก็เบาใจวางใจพอบัดเดี๋ยวนี้ถาม5ปีผ่านไปอย่างเข้าปีที่6นี่ถามว่าถ้าจะศึกนี่จะว่าจะโอ้ไปมาอู้รอแม่ตายก่อนอีหล่ะบัดเดี๋ยวนี้เอาแบบเล่นบ่ฮือซึกแหมล่ะจะตาเขาก็ว่าเล่นแล้วอีน้องโลโอ้ไปหวังมันลูกมันฮักมันจะตายคนเฮาเปลี่ยนได้เนาะก็ทําบุญเปิ้นหันเฮาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลได้ช่วยเหลือผู้คนได้ช่วยเหลือศรัทธาญาติโยมนักหนาโยมแม่เปิ้นก็เลยเบาใจสบายใจอยู่ตั้งโลกอยู่ตั้งเป็นฆราวาสก็ทำงานอย่างเอะสาธาญาติโยมพอมาเป็นตู้เจ้าก็ทำนักกว่าเดิมทำนักกว่าเดิมช่วยเหลือสังคมเพราะมันเป็นโอกาสที่เขาได้สร้างสมบุญสร้างสมกุศลเนาะปีนี้61ปีถามว่าโอ้61ปีนี่เสียใจอย่างพ่องดีใจอย่างพ่องนี่นะเสียใจอย่างพ่องนี่โอ้ศรัทธาญาติโยมลืมไปหมดแล้วเนาะใครที่ทําเฮือเสียอกเสียใจใครที่ทําเฮือเฮาเจ็บช้ําน้ําใจลืมไปหมดแล้วส่วนที่ดีใจที่สุดนี่ก็คือดีใจที่ทําเฮือได้มีโอกาสมาบวชในพุทธศาสนาได้มามีโอกาสมาทํางานกับครูบาอาจารย์ที่เป็นตนบุญหลายรูปหลายองค์โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือตั้งแต่บวชมานี่หลายรูปหลายองค์ศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นเป็นครูบาอาจารย์แต่ก่อนแต่เก่ามาตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่มาพบปะกันตอนบวชแล้วนี่ครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวนี่เปิ้นได้มีเมตตาอุปถากอุปธรรมสนับสนุนให้ทำหน้าที่เป็นพระสงฆ์เผยแผ่ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีถือว่าตัวเองเป็นคนมีโชคเนาะมีบุญมีวาสนาได้มาทำงานได้รับใจครูบาอาจารย์สิ่งที่บ่ดีลืมไปหมดแล้วสิ่งที่ดีๆก็คือการที่ได้มาบวชแล้วได้มาพบปะครูบาอาจารย์แล้วที่สำคัญก็คือบัดเต่าแต่นั้นยังได้มาพบปะกับศรัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายโยมน้องโยมปี่ตั้งหลายที่ได้ติดตามรับฟังรายการต่อมาก็สนิทชิดเชื้อกันทำบุญร่วมกันมาหลายคนกลายเป็นพี่เป็นน้องเหมือนกับเกิดร่วมท้องเดียวกันมาหลายคนนี้บ่ได้เป็นแม่จริงๆบ่ได้เป็นป่อจริงๆแต่มีความรู้สึกว่าเป็นป่อเป็นแม่แต่หนหลังแต่ก่อนเก่ามาตามคำที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าคนเฮานี้เวียนว่ายตายเกิดมานี่บ่เคยมีไผที่บ่เคยเป็นป่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นพี่เป็นน้องกันมาก่อนแสดงว่าคนทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันได้มาพบมาปะได้มาหวานกันอีลุงตุงนางทำบุญสุนทรทานได้มากินมาทานร่วมกันนี้ถือว่าเฮาทั้งหลายนั้นมีวาสนาต่อกันมีบุญต่อกันมาก่อนอาตมาขอบคุณนะโยมป่อโยมแม่ทุกคนทุกท่านที่มีความรู้สึกว่าอาตมาเป็นเหมือนลูกเหมือนเต้าได้เคารพนับถือได้ศรัทธาอาตมา
ที่ทำหน้าที่เป็นพระสงฆ์เผยแผ่พุทธศาสนาได้รับการยอมรับได้การช่วยเหลือจากศรัทธาญาติโยมมาโดยตลอดแล้วที่สำคัญก็คือทุกวันนี้นะที่ได้มาทำงานกับครูบาอาจารย์ที่นี่ก็มีความสุขมีความสบายใจอยู่ที่วัดบรรพตสถิตินี้ได้รับการอุปถัมภ์ดูแลจากครูบาอาจารย์ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเป็นอย่างดีนะศรัทธาญาติโยมบางครั้งบางทีก็สนองงานครูบาอาจารย์บัดเต็มที่เพราะตัวเองก็มีภาระมีหน้างานอีกอย่างหนึ่งแต่ท่านอาจารย์เปิ่นก็เข้าใจคือโอกาสทำงานด้วยกันโดยดีเสมอมาเนาะวันนี้วันเกิดทุกความดีที่ทำมาขอมอบส่งให้ศรัทธาทุกท่านทุกคนเนอะได้บุญได้กุศลมีความสุขมีความสำราญเหมือนกันกูคู่กูคนเกิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมาตรปรารถนาการชุหนึ่งชุประการเนาะวันนี้นะมีได้ไปบิณฑบาตที่บ้านสีดอนชัยบ้านห้วยฮีบ้านสีดอนชัยโยมแม่โยมแม่หม่อนเตรียมบุญฟูก็ได้เมตตามัดมือฮือตุลูกเปิ่นนะวันนี้นะอีแม่มัดมือฮือก่อนเปิ่นก่อนตานเลยยายพรร้องวัวแดงวันเกิดวันนี้ดูนี่หืมวันเกิดไผโอ้เกิดยายคำกะยายคำเป็นคนเกิดก็เหมือนกันแหละก็บ่มีละมีแต่บุญแต่กุศลละเนาะวันนี้จะมัดมือมันใช่ให้ขวัญข้าไม้อืมเออวางขวาให้ขันข้าอยู่จะไปให้หนีไปไหนอย่าอายุมันกว่าเยอะเนอะอยู่ช่วยลูกชิ้นลูกหาไปมาเลยอ้าวสาธุขอบคุณขอบคุณเนอะมีจุกมีหลับคืออายุฉิงฉงละเจ้าเด้อโอ้ตายเดินไม่ได้หึคนเนี่ยบ้านเนี่ยจังช้อนท่านอุ้มจังช้อนประนานอินประนานปันบ้านลงเดินค่ะอยู่ลำปางว่ะคนนะอ้าวพอละปันกันคนน้อยน้อยยายพรสัตว์สัตว์สาธุโชคดีเหมือนกันยายพรเจริญพรโยมแม่นวลเจ้าวัสดาเจ้าอวยพรวันเกิดของแม่เนอะวันเกิดแม่อยากค้ำเป็นคนเกิดจ้าแม่เป็นคนเกิดเนาะจะได้ลูกเป็นคนเกิดเนาะครูแม่เป็นคนเกิดลูกเป็นคนออกลูกเป็นคนออกมาวันนี้แม่เป็นคนเกิดเออแม่ละถูกต้องเนาะวันเกิดของแม่วันเกิดของแม่แล้วเกิดลูกออกมาเกิดลูกออกมาจ้ะขอโอ้ยพรเธอลูกเธอจึงลูกจึงแม่เนอะอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าแม่แม่มามีของขวัญนะวันที่ที่สามมันแม่จะเอากาแฟไปเสียของขวัญเอาได้ค่ะเอสาธุสาธุบุญย้อนร้อยถอยหลังไปปกปักรักษาแม่เนอะอยู่ดีมีสุขจ้าสาธุนี่ก็แม่อีกคนหนึ่งนะเมื่อก่อนเปิ่นมีตู้ลูกเป็นตู้เจ้าแล้วก็เปิ่นมรณะผ่าไปเจริญปอนแม่น้อยอุตุดีจ้าไม่สาเจ้าตู้ลูกวันนี้วันเกิดตู้ลูกขอลูกอยู่ดีมีสุขเนอะทำปัญหาติดเตียงไหนเอ้ยไหนขอหื้อหอมหื้อหาอยู่นี้มีสุขอายุบันยืนยาวลอยสาวกบเข้าเด้อขออยู่เจริญเจริญลูกเลี้ยงเด้อเจ้าสาธุสาธุขอบคุณอีแม่วันนี้ความจริงมีคนติมีวันเกิดด้วยกันอย่างวันนี้นี่มีแม่บัวแก้วเปียสายมาทำบุญวันเกิดวันนี้นี่อีแม่เกิดวันที่5พฤศจิกาเหมือนกันแต่ว่าปี2501เจริญพรนมัสการครับครับผมแฟนทำแต่ครับเจริญพร
โอ้วันนี้มันเกิดทันแหละครับวันเกิดอีแม่อีแม่เป็นคนเกิดเขาเป็นคนออกมาผมขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับเนาะจ้าได้ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับเนาะขอมีสุขภาพที่แข็งแรงแข็งแรงครับเนาะร่ำรวยร่ำรวยครับเนาะเอาจะเอาร่ำรวยอยู่ครับเป็นทุกเจ้าน่ะร่ำรวยเลยครับเนาะเป็นเจ้าว่าเลยครับเนาะสาธุบุญหักษาเนาะทุกมันกำลังใจนะครับสาธุเจริญปอนแม่สุขแก้วสอนศีนุสอนศีลาพรศีเตี้ยกับไว้สาเด้อท่านพระมหาเจ้าแม่สุแก้วบ้านศีลาพรศีเตี้ยมะโรงละปุนเด้อแม่สุแก้วฟังขึ้น 98.75 วัดห้วยต่องซักชัดเจนไปเลยเด้อเจ้าท่านพระมหาเจ้าวันนี้วันคล้ายวันเกิดของท่านพระมหาวันที่5วันอังคารที่5พฤศจิกายนครบรอบวันคล้ายวันเกิดวันคล้ายวันเกิดวันนี้กับอายุกับได้61ปีแล้วเนาะจ้าแม่ยังเนาะก็ขอสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเด้อ61ปีนี่เป็นผู้สูงวัยแล้วเด้อ61ปีเต็มวันนี้วันผูกกระเดียวตีหนึ่งก็จะย่าง62ละตีหนึ่งก็จะย่างละโอ้โหเป็นบุญเป็นกุศลคือสุขภาพเอาสุขภาพไว้ก่อนเนาะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโอ้ท่านมหาเจ้าท่านมหาสืบพรมาจากคุณพ่อคุณพ่อกับเพลหันเพลนี่คืนนั่งคืนนี่มันเลยได้จำมาเออมันหันเนาะมันแม่นประโมทเจ้าโอ้แม่นประโมทแม่นประตกประเชียงขอสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเด้อเจ้าเด้อสาธุเจ้ากราบไหว้สาเด้อเจ้าเด้อสาธุสาธุเด้อเจ้าขอบคุณโยมแม่คุณโยมสุดารัตน์ชูโฉมสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะหลวงพ่อเจริญพรขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะจ้าจัดรายการอยู่ไหมคะวันนี้จัดรายการกำลังอยู่ในรายการอยู่ค่ะอ๋อพอดีมาบ้านที่บ้านตากไม่ได้ฟังอะค่ะอ๋อมาบ้านเหรอค่ะอ๋อจ้าจ้าสาธุนะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะบุญรักษาเนอสาธุสาธุเยอะครับไปเยี่ยมบ้านเจริญพรแม่น้อมสุภาวงศ์รอบสองได้แล้วเบิร์ธเดย์ทูยูดูดูสู้ยูเบิร์ธเดย์ใหม่ยายคำมันเนอะคนเกิด ฝนตกก็ฝนตกอยู่นะแม่ตกหลายรอบอันละก็เต็มคนนะจ้าจ้าจ้าโยกดีเด้อสาธุแม่เจ้าขอบคุณแม่นักนักเนอะบุญหักษาบุญหักษาเอาแม่ขวัญดาวบ้านกล้วยบ้านทุ่งกล้วยเจ้าแม่สวัสดีครับครับ Happy Birthday to you นะขอขอวันขอเดือนมือมดไปหายไปขอมีสุขภาพแข็งแรงอาไหมมีแต่สิ่งดีๆนะอายุมันขอนิ้นนะอาจารย์เนอะจ้าวสาธุเจ้าสาธุเจ้ามีเย็นเป็นชุกเจ้าปันกันเจ้าแม่ปันกันคนน้อยคนน้อยอ้าวเจริญปอนแม่ย่าวันนี้มันเกิดลูกกะเจ้าแม่ก่อนแม่จะให้ปอนเนอขอให้ลูกอยู่ดีมีสุขแม่เติมได้ท่านคุณรักษาเทวดาคุ้มครองขอห้าจ้าสาธุสาธุขอบคุณแม่เนอะเจ้าขอบคุณขอบคุณกัดอกอูได้มันนักเจริญพรแม่บัวลอยชัยสวรรค์วันนี้วันที่5วันเกิดก็ขอบุญอันที่ประเสริฐทักสมรักษาเนิ่นขออยู่ที่มีสุขอยู่ด้วยกันไปวันวันเ
จ้าที่มากล้าคืนคิดจริงได้สมปรารถนามุ่งมาตรปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนึงจ้าทุกจ้าโอเคนี่ละอามูลน้อยเนาะจ้าจ้าทุกอ้าวคนละเล็กละน้อยอ้าวสาวเมืองลี่มาแล้วแม่ลัดดาอากาเรียนรอบสองนะเจ้าเจ้าHappy birthday รอบสองขอให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เจ้าแต่เจ้ากำลังตื่นมานี่ตื่นมาพบ birthday to you เลยนี่นะได้สักร้อยปีเนอะเออขอบคุณโยมแม่โยมแม่จ้าแต่คนน้อยเนาะจ้าคนน้อยบุญย้อนลอยถอยหลังไปหาแม่อยู่ดีมีสุขเหมือนกันเนอะเอาแม่สมบูรณ์บ้านไร่ศิลาทองเจ้าขอลูกขอลูกของแม่ได้อยู่ดีมีสุขเด้อเจ้าแม่เจ้าเจ้าแม่จะอวยพรให้ลูกอย่าเจ็บและอย่าไข้และอย่าจนจนคือเจ้าตึ้มจนก็บินทบาทก็ได้กินแล้วเจ้าบะจนเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าแม่อ้าวแม่น้อยบัวไขวงหารมาสการเจ้ากฐินวัดบรรพตใดก็กฐินวันที่8เนี่ยจะการเจ้าเออมาเด้อเออจะรีถามมาแล้วเออบ่ได้เข้ากฐินตัวเก่าเลยอ่ะเจ้าเออเจ้าขอบคุณนั้นผูกจะไปบิณฑบาตพุ่นเด้อความสุขมันถูกไปบินข้าบาทเลยจ้าอ่ะวันถูกจะไปบินข้าบาทโถกหัวช้างปะกันเนอแม่บัวไข่แม่กิ่งแก้วมณีเนตรตัวแม่นิตยาตัวเจริญปอนโยมแม่โยมแม่บุญนาคเจ้าพระอาจารย์เจ้าโยมแม่อ๋อสุขภาพถึงมึงแข็งแรงวันนี้มันเกิดฟังมาตลอดนะเจ้าสาธุสาธุห่วงเป็นไงดีแล้วปนขอปนน้ำนะจะไม่เคยได้เจ็บใครได้ป่วยอยู่กับแม่ออกคาไปเมินๆฟังหาทุกวันน่ะเจ้าขอบคุณแม่อย่าไปลืมยุทธพระทีบนะเจ้าแม่ไปลืมไปลืมมาสาธุสาธุสว่างสวัยอยู่ดีมีสุขไปตลอดเจ้าสาธุเจ้าเจ้าเอ้าเวลาจะมดจะมดเวลาแล้วเอ้าอํานวยป้อนก่อนเนื้อไม่ยามมองฮือสัทธาญาติโยมเจ้าเอ้าเจ้าแม่วันนี้วันเกิดท่านพระมหากะเออนั่นนะก็เจ้าอ๋อเกิดวันอังคารเหมือนกันได้จ้าลูกแม่ก็เกิดวันอังคารนะพระใจเจ้าเจ้าเจ้าวันนี้ก็ขอท่านมีความสุขเนอ้ออยู่ดีมีสุขเนอ้อเจ้าแม่จ้าสาธุขอบคุณโยมแม่นะเจ้าท่านพระมหาเกิดวันอังคารเจ้าอ้าวสัทธาญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการทุกท่านทุกคนเนอ้อขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนจัตตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง